ก่อนเข้าไปดูคลิปการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาทำขนมบุญทำบุญทำบุญขนมจะใช้ดีน่างาดำนะครับเน้นโปรตีนเน้นโปรตีนก่อนอื่นเลยผมจะใช้2กล่องนะครับแล้วก็เปิดแก๊สให้ร้อนนะครับสักครู่หนึ่งเปิดแก๊สแล้วอ่อนนะครับไฟกลางรอให้เดือดค่อยใส่ผงวุ้นนะครับรอสักครู่หนึ่งพอเดือดแล้วนะครับผมก็จะใส่ผงวุ้นลงไปถ้าชอบแข็งมากก็ใส่ผงวุ้นเยอะหน่อยนะครับกะเอาครับแล้วก็คนตลอดเวลานะไม่นั้นเดี๋ยวมันจะแข็งตัวเป็นก้อนเนาะก็คนให้มันละลายก่อนพอผงวุ้นละลายแล้วนะครับก็ปิดแก๊สได้เลยพอเริ่มเย็นแล้วนะครับผมก็จะเอาสตรอเบอรี่สดๆนะครับเด็ดก้านมันออกก่อนโอเคก็เดี๋ยวเอาเข้าตู้เย็นนะครับเดี๋ยวมาดูกันโอเคครับเรียบร้อยแล้วหลังจากเอาเข้าตู้เย็นนะวุ้นก็จะแข็งละแข็งละโอเคเดี๋ยวเรามาเทออกมาเลยออกมาแล้วโอ้น่าทานมากเห็นสตรอเบอรี่ชัดๆเลยเห็นไหมสตรอเบอรี่กินก็หอมนะกินหอมมากโอเคเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าเอาที่เราชอบนะแล้วก็โรยลงไปเลยครับมาหั่นดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะจิ้มจากตรงนี้ก่อนเลยจิ้มลงไปโอ้โดนเนื้อสตรอเบอรี่เต็มก็หั่นว้าวน่าทานมากก็มันจําก็มีโปรตีนเนาะไอตัวที่เป็นกีน่างาดำมันก็จะมีเป็นโปรตีนอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มกลิ่นของสตรอเบอรี่ลงไปก็ใส่วุ้นแล้วก็เพิ่มโอวัลตินลงไปด้วยโอเคครับเดี๋ยวดูรูปแบบอื่นต่อเนาะสักครู่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้สตรอเบอรี่เป็นก้อนเลยว้าวนี่หนึ่งโอเคเป็นก้อนเลยน่าทานมากชิ้นนี้ผมจะไปซื้อโอริโอ้เนาะมาทุบแล้วก็โรยลงไปสตรอเบอรี่ทุกคนเอาที่เราชอบอะครับเนาะโอริโอ้ก็อร่อยว้าวอย่างฟินอะฟินเลยมาเดี๋ยวมาหั่นกันเอาตรงนี้เนาะตรงนี้สตรอเบอรี่เยอะเราทำทานเองเนี่ยมันดีครับเราอยากจะใส่อะไรก็ได้ที่เราชอบเนาะเดี๋ยวมาดูกันว้าวสตรอเบอรี่ชิ้นๆเลยทานกับโอริโอ้แล้วก็ตัววุ้นที่ผมใส่กับดีน่างาดำเนาะมันก็มีโปรตีนเนาะ
ว้าวอร่อยอร่อยอ่ะแปลกดีรสชาติดีรสชาติดีนิดนึงอร่อยนะได้กินอะไรของรสชาติของสตรอเบอรี่แล้วก็หวานมันของโอริโอความนุ่มๆของวุ้นโอเคนะโอเคนะครับงั้นคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับของว่างยามสายๆนะครับเน้นโปรตีนนะครับโอเคช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ